ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของจตุพรก็กลับใจยึดสถาบันศูนย์กลางขอสนองคุณแผ่นดินซาบซึ้งโครงการพระราชดำริที่ไม่เคยรู้จากการเมืองจากที่วันนี้วันที่4พฤศจิกายน2564นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้มีการออกมาโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความถึงการพบกับจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ไว้อย่างน่าสนใจหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำทั้งนี้ค่ะเนื้อหาที่ทางด้านของนายไพศาลได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ระบุว่าร่มโพแก้วจะพาพฤกษาสดใสเมื่อวานคุณจตุพรพรหมพันธ์แวะมาเยี่ยมและเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก่อนออกจากเรือนจำทางเรือนจำได้จัดให้เข้าอบรมพิเศษเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาทำให้เกิดความเข้าใจถึงแนวความคิดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชนบทและภาคเกษตรทั่วประเทศให้สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้และมีชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องจมปลักอยู่กับความเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนและเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแนวความคิดในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสรู้มาก่อนจากวงการการเมืองจึงตั้งใจที่จะทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งในการสนองพระคุณแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนคุณจตุพรเห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้แตกสามัคคีกันมากและยังซ้ำเติมด้วยวิกฤตต่างๆมากมายจนถึงเวลาที่คนไทยทุกหมู่เหล่าต้องสามัคคีปรองดองกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้คุยกันอยู่เป็นนานก็ได้แต่แสดงความยินดีที่พ้นโทษและเชื่อว่าจะเป็นกำลังในการสนองพระเดชพระคุณในการทำให้บ้านเมืองรอดปลอดภัยต่อไปโอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้วร่มโพแก้วจะพาพฤกษาสดใสข้าวรพุทธเจ้าชาวไทยยกกรไหว้แด่ไทยราชันเรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกันต่อมาค่ะทางด้านของทีมข่าว The Truth ก็ได้มีการตรวจสอบถึงความเคลื่อนไหวของนายจตุพรก่อนหน้านี้ค่ะก็พบว่าใน Facebook ของนายจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งก็เป็น Facebook ค่ะที่มีการแจ้งความเคลื่อนไหวของนายจตุพรได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความของนายจตุพรเมื่อวันที่23ตุลาคมเวลา 13:32 นไว้ว่า23ตุลาคมวันปิยมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้าพระพุทธเจ้านายจตุพรพรหมพันธ์นอกจากนี้ค่ะทางด้านของทีมข่าว The Truth ก็ยังได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2564ศาลอาญาได้มีการอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยคดีชุมนุมล้อมบ้านสีเสาเทเวศที่พนักงานอัยการเป็นโจทนายจตุพรกับพวกรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหากนายจตุพรผิดสัญญาประกันให้ปรับ 300,000 บาทโดยให้วางเงินประกันไว้จากนั้นนายจตุพรก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ27กรกฎาคม2564กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมจากเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศมีจำนวน 35,000 คนซึ่งขณะนี้ทุกเรือนจำอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษพิจารณาก่อนปล่อยตัวซึ่งก็มีนายจตุพรที่เข้าเกณฑ์เหลือจำคุกไม่เกิน1ปีจะได้รับการปล่อยตัว
หลังจากเข้ารับการอบรมโคกหนองนาโมเดลแล้วค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ